ดีครับก็มาเจอกันต่อนะอันนี้เป็นคลิปที่3นะครับซึ่งป๋าจะมาวิเคราะห์เจาะลึกว่าแนวข้อสอบ9วิชาสามัญน,นะมันน่าจอกหัวข้อไหนเป็นเต็ง1เต็ง2นะครับอันนี้เป็นคลิปที่3ก็เป็นเรื่องสมบัติของส,สารละกันมี4เรื่องนะครับจริงๆแล้วเรื่องนี้มันมี2บทก็คือเอาความร้อนไปบวกกับกา๊าซแล้วก็เอาของเหลวไปบวกกับของแข็งแต่ป๋าจะแยกออกมาเป็น สี Anda, uh ่เ huh. ร uh, ื well, right. uh. ่องเลยนะก็คือความร้อนการของแข็งของเหลวเพื่อจะได้เห็นภาพกันอย่างชัดเจนนะอ่ะเรามาดูกันเลยนะครับเอาอันแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของความร้อนครับอ่าเรื่องของความร้อนเรามาดูกันเรื่องว่าเรื่องของความร้อนออกอะไรมากันบ้างนะฮะเรื่องของความร้อนน่ะหัวข้อเด็ดๆก็คงไม่มีอะไรมากนะฮะจริงๆแล้วมันควรจะอยู่ในเรื่องของกฎทรงความร้อนหรือกฎทรงพลังงานอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนรูปกัน นะฮะเป็นการเปลี่ยนรูปกันก็มีการหาอะไรคิวลดกับคิวเพิ่มมีการเอาของมาผสมกันซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันก็มาจากหลักหลักสูตรหลักๆของขมันก็จะมีอยู่2อันก็คือเปลี่ยนสถานะก,กับเปลี่ยนอุณหภูมิ mc เดลต้ากับ ml นะแล้วก็เอามามิกกันนะฮะโจจะมี2แนวครับแนวแรกคืออยู่เรื่องความร้อนเองกันที่2คือมีบออื่นมาปนนะฮะแต่ว่าก็คงจะเห็นนะครับเนี่ยจากสถิติของมันนะฮะจากสถิติของมันเนี่ย ก็จะพบว่ามันก็จะออกข้อสอบยไงดีน้อยครับมีอยู่แค่2ข้อนะฮะมีอยู่แค่2ข้อก็คือบอกเลยว่าจริงๆแล้วมันคือ2บทอะแต่ป๋ามาสปิปเป็น4เรื่องเพราะนั้นตามโควตาของมันเนี่ยความร้อนอาจจะคู่กับกา๊าซบางปีอาจจะไม่มีความร้อนอาจจะไปโผล่นในกา๊าซแทนนะครับเพราะฉะนั้นหัวข้อหลักคืออะไรก็บอกได้เลยครับหัวข้อหลักจริงๆมันคือหัวข้อนี้ นะฮะต้องการใช้กดทรงพลังงานหาอุณหภูมิผสมเอ่ยนะฮะการเอาพลังงานจากพัดอื่นมาปนนะฮะอออะไรกันบ้างปี P 57มี1ข้อครับปี P 57ก็คือจะออกโจทย์อะไรเอาพลังงานไฟฟ้ามาเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนแล้วก็ต้มน้ําให้อุณหภูมิสูงขึ้นเพราะฉะนั้นก็น่าจะอยู่ที่การเปลี่ยนรูปกดทรงพลังงานนั่นเองครปี P 57ออกอันนี้ก็คือเอาพลังงานไฟฟ้ามาเปลี่ยนเป็นความร้อนนะฮะก็สู่พลังงานไฟฟ้าว่ายังไงบ้าง สูตรความร้อนว่ายัางไงบ้างถ้าเปลี่ยนอุณหภูมิก็ mc d e l t a t ถ้าเปลี่ยนสถานะก็ ml ปี58ก็ออกมาอีกหนึ่งข้อครับนะฮะปี P 58นี่เปลี่ยนจากของตกลงมาก็เอาพลังงานศัก์ที่ลดลงไปเปลี่ยนเป็นความร้อนกับก้อนน้าแข็งเปลี่ยนสถานะเปลี่ยนอุณหภูมิเหมือนกันก็ยังคงเป็นหัวข้อนี้เหมือนกันนะ,ะเพราะนั้นเรื่องของความร้อนเนี่ยถ้าจะออกก็คงจะเป็นเรื่องเดียวนะฮะจนมี2มุกมุกแรกก็คือให้มันดูกว้างก็คือเอาบทอื่นมาปนนะฮะ ไปกดพลังงานกับอีกอันนึงก็คือความร้อนกันเองก็ส่วนใหญ่จะหาอุณหภูมิผสมน้ําน้ําแข็งปนกันทั้งหลายแหละนะฮะเพราะฉนั้นเรื่องนี้ก็ค่อนข้างจะออกหัวข้อประจานะฮะออกหัวข้อประจําก็ไม่น่ายากแล้วโจรานี้ออกไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะหนึ่งไม่มีเวกเตอร์สองไม่มีตรีโกณน่าจะง่ายนะ,ะมาดูเรื่องถัดไปครับเรื่องถัดไปคือเรื่องของกา๊าซเรื่องของกา๊าซ เรื่องของก๊าซเนี่ยเป็นเรื่องที่หลายๆคนบ่นว่าสูตรมันเยอะจริงๆถ้ามาเขียนแผนภาพแบบนี้ให้เข้าใจนะเอามาเขียนแผนภาพให้เข้าใจให้เห็นภาพทั้งหมดเนี่ยก็จะรู้เลยว่ามันมีเนื้อหาอยู่นิดเดียวแล้วแต่และเนื้อหาเนี่ยหน้าที่ชัดเจนนะครับก็จะแบ่งเป็น3เรื่องนะครับคือ 1. เรื่องกฎของก๊าซเอาไว้พหาพวก P พ,พวก V พวก T เอาไว้หาพวกปริมาณต่างๆ หัวข้อที่2คือเรื่องของทฤษฎีจนครับเพื่อเอาไว้หาพลังงานจนนั่นเอง ek แล้วเอา ek หลายๆอันออกมาก็จะเป็นอันนี้อันนี้เขาเรียกว่ากฎทรงพลังงานแล้วกันอันนี้เอาไว้ไปต่อท่อกับหัวข้ออื่นนะฮะเพราะฉนั้นถามว่าหัวข้อหลักคืออะไรถ้าป๋าเดานะฮะเต็งหนึ่งคืออันนี้ครับเต็งหนึ่งคืออันนี้พ่อๆกับอันนี้เรื่องกฎของกา๊าซเอาไว้หาปริมาณต่างๆไอหัวข้อนี้มันเล็กเกินไปส่วนใหญ่ถ้าออกจะออกเป็นพวกภาคบรรยาย นะครับซึ่งใน9้าสามัญเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะไม่เคยออกบรรยายจะออกเป็นคำนวณมากกว่านะฮะอ่ะเรามาดูกันซิออกอะไรกันบ้างก็ถือว่าโอเคนะถือว่าออกเยอะนะครับเพราะว่ามีทุกปีเลยนะฮะมีทุกปีเลยเรามาดูกันว่ามันออกเรื่องอะไรกันแล้วกันนะฮะปีแต่ละปีออกเรื่องอะไรกันนะฮะอ่ะมาดูซิปีห้าห้ามีอยู่หนึ่งข้อนะเป็นการใส่ เอาไฟฟ้ามาปนแล้วถามสภาวะที่2ส,สภาวะแรกเป็นแบบนี้เมื่อมีการใส่ความเข้าไปสภาวะที่2จะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นอันแรกเนี่ยน่าจะลงที่หัวข้อนี้ได้เลยกฎของก๊สซึ่งไอสูตรหลักของมันก็คือ PV ถ้ากับ NRT เนี่ยแหละนะครับมีสูตรเดียวนะฮะใช้เยอะพอมาปี5-6เนี่ยมีอยู่2ข้อครับนะฮะมี2ข้อก็เป็นการถามเกี่ยวกับอะไร เมื่อความดันเปลี่ยนปริมาตรเปลี่ยนพลังพานภายในน,นะนนมีสองข้อข้อแรกออกเรื่องนี้ครับนี่ซึ่งจริงๆมันเป็นเรื่องหลักนะมันคือเรื่องหลักนะครับและอีกข้อหนึ่งออกเรื่องอะไรก็เหมือนกันครับได้รับความร้อนจากภายนอกเข้ามาถามว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงความดันอย่างไรรับพลังงานจากภายนอกเข้ามาก็คืออีกหนึ่งข้อก็คือลงหัวข้อนี้นะฮะเพราะฉะนั้นในปีห้าหกก็ออกตรงนั้น2เรื่องสองข้อเลย ปีห้าเจ็ดปีห้าเจ็ดถามอะไรปีห้าเจ็ดเนี่ยเขาถามเรื่องเกี่ยวกับสภาวะความดันในบอลลูนที่ทําให้มันลอยขึ้นจริงๆแล้วมันกึง่งๆึ่งจะเป็นเรื่องของแรงลอยตัวแต่ว่าไม่ใช่ของเหลวแต่เป็นก๊าซแทนแต่มันก็เป็นเรื่องของการหาอะไรครับหาความดันหาปริมาตรหาอุณหภูมิของกา๊าซที่สภาวะสองสภาวะเพราะนั้นปีห้าเจ็ดหนึ่งข้อก็ออกหัวข้อนี้ครับ เป็นการหาพวกความดันปริมาตรอุณหภูมิคือหาไอสามตัวเนี้ย P V T นะครับอ่าปี58ออกอะไรปี58เหมือนกับปี57เลยครับปี58เหมือนปี57เลยเพียงแต่ว่าปี58เป็นบอลลูนนะฮะปี58เนี่ยก็เป็นอยู่ในอากาศร้อนเหมือนกันคอนเซปต์เดียวกันเลยนะเพราะนั้นปี58เนี่ยออกเหมือนปี57เลยก็คือกฎของกา๊าซสอง สองข้อนี้ไปหาดูดีๆนะฮะแนวทางนี้หลังๆมาเริ่มออกเยอะนะครับเพราะนั้นถึงได้บอกไงครับว่าต้องมีข้อสอบเก่านะแล้วในข้อสอบป่านี่บอกหมดนะฮะข้อนี้อยู่บทนี้เรื่องนี้ข้อนี้อยู่บทนี้เรื่องนี้เพราะนั้นจากตรงนี้ยหนูย้อนกลับไปดูได้ว่ามันคือโจทย์ข้อไหนนะฮะแนวแบบนี้เราทําเป็นไหมเราเข้าใจไหมนะฮะ,ะปีห้าเก้าก็1ข้อไอ้ปีห้าแปดมี2ข้อครับโทษทีปีห้าดอีก1ข้อเนี่ย เป็นเรื่องของสภาวะก๊าซที่ฟองอากาศอยู่ในน้ำแล้วลอยขึ้นเพราะนั้นก็เป็นการเปลี่ยนปริมาตรเปลี่ยนความดันของสองสภาวะเพราะนั้นปี58าแอีกหนึ่งข้ออีกหนึ่งข้อก็ลงตรงนี้เหมือนกันครับเห็นไหมฮะหัวข้อนี้กลายเป็นพระเอกเลยนะไอ้พวกกฎของก๊าซกฎบอยกฎชานกฎเกลืรุสแสกอ่ะนะฮะพอมาปีห้เกครับถามอะไรปีห้เก้าเขาก็ถามเกี่ยวกับอะไร อ่าอุณหภูมิภายนอกภายในของฟองสบู่ความดันของมันเพราะฉนั้นในปีห9า9ก็ออกมาหัวข้อนี้เหมือนกันครับเหมือนกันนะฮะพอมาปี60ก็เหมือนกันครับมีการอัดแรงเข้าไปเพื่อถามความดันของฟองที่ถูกอัดนะฮะเพราะฉะนั้นปี561ก็ออกตัวหน้านี้อีกเหมือนกันเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นย้อนหลังไป6ปีเนี่ย มันเล่นอยู่แต่ตรงเนี้ยตรงนี้ไม่เคยออกเลยนะตรงนี้ไม่เคยออกเลยเพราะฉะนั้นถ้าปีนี้มีบางคนกังวลมันออกง่ายมันออกง่ายนะแต่ด้วยความที่ปีห้าหกมันรออตรงนี้ทั้งสองข้อมลงอันเดียวกันพอมานี้เลยกระจายไปตรงนู้นหมดเพราะฉะนั้นถามว่าถามว่าปีหกหนึ่งจะออกอะไรเดายากครับ ดาวยากถ้าให้ป๋าเดาก็อาจจะมีโอกาสออกเหมือนเดิมนะมีโอกาสออกเหมือนเดิมอยู่ในหัวข้อพวกนี้แหละไปทำโจทย์เก่าๆดูแต่อันนี้ไม่น่าออกครับนะฮะแต่ถ้ามันจะมีฟุกค่ามาน,นี้มีโอกาสไหมลูกเล่นมันเยอะนะครับลูกเล่นมันเยอะแต่คิดว่าออกไม่ยากนะฮะยิ่งหลังจากปี58ไปแล้ว5 9 6 0เนี่ยออกสไตล์เหมือนในข้อสอบทั่ว,ว,วไปเลยนะครับมาดูนะครับเพราะนั้นเรื่องของก๊าซเนี่ย ก็จะเห็นเลยว่าเอ้ยบางตัวนี้ไม่ได้ออกเลยเราดูสถิติเอานะครับอ่ะบทถัดไปเป็นยังไงบ้างของเหลวครับหนึ่งในบทใหญ่หนึ่งในบทใหญ่นะเป็นบทใหญ่จริงๆแต่บางคนเนี่ยบางคนเนี่ยจัดไม่เป็นจริงๆแล้วของเหลวเนี่ยหัวข้อหลักของมันมีแค่สองอันเองนะคือของเหลวหยุดนิ่งกับของเหลวเคลื่อนที่เต็งหนึ่งของมันเลยเรื่องนี้คืออะไรครับนี่แรงร้อยตัวครับนี่คือเต็งหนึ่งของบทนี้ เต็งสองของบทนี้คือตรงนี้ครับนี่คือเต็งสองพวกอัตราการไหลสมการต่อเนื่องแล้วกดทรงความดันหรือกดของเบนูลี่ก็คืออยู่ในด้านนี้นะฮะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นเต็งสองอันเนี้ยเป็นเต็งหนึ่งเลยแรงลอยตัวไปดูโจทย์เก่าย้อนหลังได้มีเกือบครบทุกมุกแล้วไม่ต้องไปหามุกใหม่ส่วนพวกนี้ที่ขีดนไม่ใช่แปลว่าไม่ออกนะครับจับจับ เรียกว่าอะไรนะจับจังหวะยากเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะออกเมื่อไหร่นะฮะมีมาเรื่อยๆืนะครับก็นานนนก็โผล่มาทีหนึ่งนานนก็โผล่มาทีหนึ่งเพราะว่ามันเป็นหัวข้อที่แบบเสริมอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าปีไหนมีหนึ่งข้อเนี่ยไม่น่าหลุดจากสองเรื่องนี้แต่ถ้าปีไหนมีสองข้อน่ายากมากที่จะหลุดไปอันนี้นะเห็นไหมซึ่งมันดูดิมีปีห้าข้าอยู่ปีเดียวที่มีสองข้ออ่ะเรามาดูกันแล้วกันว่าของเหลวอ,ออกอะไรกันบ้างนะฮะดูเด้ว,ว่าจะเป็นอย่างที่ป๋าบอกไหมเต็งหนึ่งเต็งสองนะฮะ อะมาดูปี55ซึ่งมีอยู่หนึ่งข้อปี55เนี่ยออกเรื่องอะไรครับอ่าภูเขาน้ําแข็งลอยอยู่ในทะเลเพราะฉะนั้นปี55เนี่ยออกเรื่องแรงลอยตัวแน่นอนหนึ่งข้อเห็นไหมนี่คือหัวข้อเต็งหนึ่งครับเพราะนั้นแรงลอยตัวเนี่ยคนห้ามพลาดนะครับยังไงก็ต้องทําให้ได้ปี57 56ไม่มีเลยปี57เนี่ยนับวัตถุมาลอยในของเหลว ถามแรงดันสถิตที่พื้นก็คือแรงลอยตัวนั่นเองเพราะนั้นไอ้ปี5้าเดนี่ยก็ถามเรื่องแรงลอยตัวอีกเหมือนกันนะเป็นแรงลอยตัวอีกเหมือนกันปี58ครับโอ้โห,โหปี58เป็นเรื่องของของเหลวไหลลงมานะฮะเพราะว่ามนออนันออกอันนี้2ปีแล้วคันออกอันนี้อันนี้อันนี้อันอื่นก็ไม่ต้องเรียนกันนะฮะเพราะนั้นพอปี5้ามาปึ้งปุ๊บเนี่ยจึงออกเรื่องของอะไรกฎของเบอร์นูลีครับกฎทรงความดัน พอมาปีห้าเก้าเอาล่ะอันนี้ได้สองข้อแล้วดูซิมันจะออกอะไรข้อแรกครับก็แน่นอนครับเป็นกฎเบอร์นลเหมือนกันน้ำลดระดับลงแล้วพุ่งความเร็วออกไปเพราะนั้นสองข้อมีอันนี้หนึ่งข้อเบอร์น,นูลีและอีกหนึ่งข้อก็คือเป็นเรื่องของความดันบรรยากาศนะถามค่าความตึงผิวอ่าอันนี้หลุดมาดีแลวครับเห็นไหมคือพอมันมีข้อแปลกเนี่ยมันมีโอกาสที่จะหลุดเทน ที่มันเคยออกประจำนะฮะวันนั้น59 2ข้อและ60ครับ60 60เหมือนเดิมครับออกหัวข้อเดิมเลย60 60ออกเรื่องสมการเบอร์นูลี่อีกเหมือนกันนะฮะเพราะนั้นเรื่องพวกเนี้ย6ปีมานี้ไม่เคยมีเลยพวกแรงดันด้านล่างด้านข้างกดของปาสคาลเท่างหลายแหละเพราะนั้นถ้าให้ทายปีนี้ป่าว่ามีโอกาสที่มันจะกลับมาออกที่เรื่องนี้นะฮะ แล้วก็ออกเรื่องนี้เพราะนั้นมันอยู่แค่2เรื่องนี้เท่านั้นครับปันธงเรื่องอื่นตัดทิ้งไปได้เลยมีโอกาสกลับมาเรื่องแรงลอยตัวได้แล้ว,ลวเพราะมันหายไปถึง3ปีแล้วนะฮะปี58ก็ม,มีนะฮะปีปี58ไม่มีปี59ไม่มีปี60ไม่มีเพราะฉะนั้นปี61ก็น่าจะกลับมาเรื่องแรงลอยตัวแล้วนะเพราะว่าจริงๆมันคือหัวข้อเต็งหนึ่งของบทดีนะฮะจริงๆของเหลวดูเหมือนเยอะนะครับหัวข้อเยอะมากแต่มันได้โควตาออกข้อสอบปีละข้อหรือ2ข้อ เพราะฉนั้นมันก็ต้องออกหัวข้อเดิมๆแหละครับที่เป็นเต็ง1เต็ง2ของมันนะ,ะมาดูบทถัดไปยิ่งแล้วใหญ่เลยครับของแข็งนะฮะเรื่องของแข็งของแข็งเนี่ยเนื้อหามันน้อยครับนะฮะอันแรกจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกราฟนะฮะซึ่งก็คือเป็นกราฟของอะไร fx เพื่อหาสภาวะอะไรเกินสภาวะยืดหยุ่นสภาวะ แปลผันตรงเท่าไหร่แหละนะฮะแต่ตัวสําคัญคือพวกนี้ฮะความเค้นความเครียดอย่างโมดูลัสเพราะนั้นมันเป็นหัวข้อเดียวที่ออกข้อสอบบ่อยที่สุดตัวนี้ถ้าจะออกคํานวณน,นะฮะแล้วก็น้อยอ่ะดูดิตรื้มาเพิ่งมาโผล่อาสองปีนี้เพิ่งมาโผล่อาสองปีนี้นะฮะแล้วสองปีนี้ก็ออกเรื่องเดิมๆนะครับปีห้าเก้าก็เหมือนกันนะฮะเขาถามว่า รวดจะยืดยาวเท่าไหร่แต่ปี59เนี่ยออกเรื่องยางโมดูลัสนะครับแต่เกินหลักสูตรนิดหน่อยเพราะเอาอุณหภูมิมาปนโจทย์ปี59เนี่ยถือว่าเป็นโจทย์ที่ไม่ต้องดูก็ได้โอกาสที่จะออกแบบนั้นอีกไม่น่ามีละเพราะมันเกินไปเยอะนะฮะพอมาปี60เนี่ยก็เหมือนกันครับก็คงจะออกเรื่องยางโมดูลัสซึ่งเป็นโจทย์ที่ออกแนวเดิมคือประเภทสสภาวะเปรียบเทียบนะฮะเพราะนั้นในปี61อาจจะไม่มีก็ได้ แต่ถ้ามีก็คงไม่พ้นเรื่องอันนี้อันนี้คงไม่ออกหรอครับอันนี้คงไม่ออกเพราะว่ามันไม่เคยมีลูกเล่นแล้วในวัตถุประสงค์การเรียนรู้เนี่ยเขาเน้นเรื่องนี้มากกว่านะฮะเพราะฉนั้นในสมบัติสสารเนี่ยพอเดาได้ไหมพอเดาได้ว่าหัวข้อไหนเตงหนึ่งเตงสองในแต่ละเรื่องจริงๆบทมันดูเนื้อหายเยอะสูตรมันดูเนื้อหายเยอะแต่ถ้าเข้าใจมันจริงๆเนี่ยจะพบว่ามันไม่ได้ออกโจทย์เปลี่ยนหรือแตกต่างกันไปสักเท่าไหร่ นะครับหวัง,งวง่าคงจะพอโฟกัสกันถูกนะครับหวังว่าคงจะพอโฟกัสกันถูกโอเคนี่ก็เป็นคลิปที่3นะครับสคลิปแรกจะเป็นกนาศาสตร์กับคลื่นใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปติดตามดูเอานะฮะจะได้ได้ประโยชน์เดี๋ยวรอคลิป4กับคลิป5เป็นเรื่องของไฟฟ้าและอะตอมนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันนะครับ